างหายจากวงการเพลงไปนานถึง3ปีด้วยกันนะคะสำหรับนักร้องนักแสดงขวัญใจสาวๆอย่างหนุ่มแจ็คแบล็คแจ็คค่ะล่าสุดก็ได้ปล่อยซิงเกิลคัมแบ็คให้แฟนคลับเนี่ยได้หายคิดถึงกันกับเพลงขอบคุณซึ่งความพิเศษของเพลงนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้เผยกับทีมข่าวมาว่ามาจากเรื่องราวของตัวเองเรียกได้ว่าตั้งใจถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านเสียงเพลงกันแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะขอบคุณความรักที่เธอให้ฉันสุขทุกข์ที่เรามีด้วยกันฉันจะเก็บอยู่ในหัวใจเพียงอยากรู้เธอจะคิดถึงฉันบ้างไหมคนอยู่ใกล้แค่อยากเพลงนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจเริ่มแรกเลยเนี่ยแจ็คอยากจะทำเป็นคัมแบ็กซิงเกิลที่พิเศษไปกว่าทุกเพลงที่ผ่านมาเพราะว่าแจ็คอยากจะทำให้เพลงนี้มันเป็นด้วยความที่พอแจ็คพูดถึงที่มาเนี่ยเป็นความทรงจำประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเลยทำให้แจ็คอยากจะพูดถึงประสบการณ์ความรักครั้งนี้ด้วยความสึกคิดถึงรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณเลยอยากจะทำเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดเลยอยากจะตั้งใจทำเพลงนี้ออกมาให้เป็นมาสเตอร์พีซของแจ็คความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยนอกเหนือจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วที่เอามาเขียนเนี่ยมันก็คือความพิเศษในสไตล์ของดนตรีด้วยที่ทุกคนจะคุ้นชินกับเพลงของแจ็คในสไตล์เพลงบัลลาดเนาะจะเป็นเปียโนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เพลงนี้เนี่ยจะแหกกฎมันด้วยความที่ยังมีเปียโนเป็นหลักอยู่แต่ว่าเราแหกกฎของ music composition เงี้ยซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะไม่มีการให้จังหวะที่มันเป็นกลองหรือเป็น percussion ต่างๆมาถ้าลองฟังดูจะไม่มีกลองหรือเบสในเพลงนี้นะครับจริง KPI ในการทำเพลงจะก็คือแค่อยากให้คนฟังรู้สึกไปกับมันจริงๆแค่การที่มีคนเดินมาบอกแจ็คหรือแบบแค่มาคอมเมนต์ด้วยความจริงใจบอกว่าเขารู้สึกไปตามไปกับเพลงนี้จริงๆเขารู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้ที่เกิดขึ้นในเพลงแล้วก็ชอบลุคเราแบบนี้เขาสัมผัสได้ถึงความเป็นตัวตนศิลปินเราในแบบนี้เนี่ยแจ็คว่าแค่นี้รู้สึกว่า complete แล้วก็จบแล้วสำหรับเพลงนี้ในฐานะของไม้บรรทัดที่จะใช้วัดขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ